ีเกมโชว์สุดมันในฐานะผู้นำกับเจ้าของบ้านอารมณ์ดีบิลลี่แมคคินทอชทุกสัปดาห์เหล่าดาราดังจะมาแข่งขันกันในทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อต้องเอาวิปริตแปรปรวนทันใดน้อง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 ซื้อเวลาไปเล่นข้างนอกป่ะและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทและทีมแรกของเราในวันนี้ก็คือนักแสดงหนุ่มรูปหล่อก้าวจิรายุเจ๊เนี่ยอย่างนี้พิธีกรสาวยิ้มสวยเจินนิชชาพันธ์คนที่มันทำไม่ได้มันก็คือไม่ได้แหละคุณคุยยังไงคุณคุยกับไหลฉันเหรอนักร้องแฟชั่นตัวพ่อแจ๊ดชวนชื่อเกมนี้เจินมองพี่เป็นแค่คนทะลึ่งทะลึ่งคนหนึ่งมาวันแค่นั้นเองปะทะทีมคู่แข่งที่แซ่บแบบสุดๆนำทีมโดยคุณหมอฟิปปากล้าก้องสรวิทย์ยกดวลนางเล่มสุดท้ายเนี่ยถ่ายนางเอกหน้าหวานมิวลักนาลาไปเตือนเสร็จทุกลายค่ะไปสมเด็จเสร็จทุกลายครับคุณแม่สาวสุดสตรองแพทณปภาไปที่นี่เลยพี่มีสัตว์เยอะแยะเลยพี่เขาดิ้นบอกปิดไปแล้วและความสนุกทั้งหมดนี้กำลังจะเกิดขึ้นในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเชิญนั่งได้เลยนั่งตามสบายเลยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมนะครับและนี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับเกมโชว์ที่รวมคนดังจากทุกสารทิศนะครับมาแข่งขันเกี่ยวกับวงการบันเทิงล้วนๆเรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง3แห่งนี้นะครับและ33ด้วยนะครับเวลา 18:20 เวลานี้ไม่ควรออกนอกบ้านไปไหนควรจะดูเกมของเราเดี๋ยวคือแดนโอเคป่ะคือถ้าพิธีกรจะเล่นใหญ่อย่างนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าพี่ใจหายใจคว่ำเลยนึกว่าเขาจะหนีเราไปไหนบ้านมันใหญ่บ้านมันใหญ่กลัวใช้พื้นที่ไม่คุ้มวันนี้ผมก็ชวนคนทางบ้านมา2ท่านนะฮะมาร่วมสนุกแข่งขันเกมกับเรานะครับร่วมกับเราซุปตาร์ทั้ง6ท่านนะครับและแน่นอนนะครับคนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดนะครับจะมีสิทธิ์เข้าถึงรอบแจ็คพอตเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทโอเควันนี้พักชมโฆษณาสักครู่ฮะเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงถ้าอยากร้องเพลงบอกดนตรีของเราได้ซีสมายแต่ละทีมสนุกกันอย่างเต็มที่เลยนะครับคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองเลยนะครับแนะนำทีมแรกของเราก่อนนะครับมีคุณแจ๊คคุณเจินและคุณก้าวแล้วหัวหน้าทีมทางบ้านของคุณก็คือคุณไอซ์สวัสดีครับคุณไอซ์ทำอาชีพอะไรครับทำไมเขาไม่เกี่ยวขนาดนี้เนาะถ้าเล่นอย่างนี้เปล่าแจ๊คถ้าเล่นอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยแจ๊คว่าไงผมรักครอบครัวคนครอบครัวเล่นมุกแบบนี้ไม่ขึ้นหรอไม่ได้เลยใช่ไหมทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เพิ่งเรียนจบค่ะก็ช่วยธุรกิจของที่บ้านอยู่ค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์หอพักบังกะโลค่ะมีปล่อยให้เช่าใช่ค่ะเราก็เป็นคนดูแลใช่ค่ะเอาแล้วได้หนึ่งแสนเอาไปทำอะไรครับคือถ้าได้หนึ่งแสนเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปซื้อกล้องเพราะว่าสัญญากับแม่ไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายรูปที่พักไว้โปรโมทให้แม่ค่ะหุยกล้องอะไรตั้งแสนหนึ่งจริงๆพันหนึ่งก็ได้กล้องแล้วนะอยากได้กล้องแบบดีๆเลยเฮ้ยกล้องนี้ก็กล้องดีกล้องสรวิทย์ไงหลังจากฝั่งนี้ไปแล้วมาดูทีมนี้บ้างครับขอต้อนรับนะครับหมอก้องคุณมิวและคุณแพทหัวหน้าทีมของเขาคุณต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เสือดาวตัวนี้กินอะไรมาเนาะต่ายทำอาชีพอะไรครับลักษณะยังไม่ย่อยเสือหลังเป็นอะไรนะครับฟังหมอก้องก่อนอะไรนะตะกี้เราถามบอกว่าเสือดาวตัวนี้กินอะไรมานะหมอก้องบอกว่าอะไรนะลักษณะยังไม่ย่อยด้วยนี่ลูกทีมนะเนี่ยนี่ลูก
ทีมของผมแล้วเดี๋ยวใช้งานหนักๆเดี๋ยวใช้งานหนักๆเลยทำอาชีพอะไรเปิดร้านเสื้อผ้าค่ะขายส่งอยู่ที่ประตูน้ำอันนี้ก็ของที่บ้านของที่ร้านนี่ของที่ร้านหมดเลยอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันหรือ2ชิ้นเนี่ยหลายๆชิ้นประกอบกันอ๋อมันติดกันอยู่ตรงนี้ผมก็นึกว่าแบบใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ท่อนแขนแยกใช่ใช่มันใส่แบบนั้นแล้วค่ะจริงเหรอใช่มันใส่ก็มาเสร็จแล้วค่อยใส่แขนแล้วค่อยใส่แขนโอเคเยี่ยมเลยนะฮะแสนหนึ่งได้ไปเอาไปทำอะไรครับคุณต่ายครับช่วงนี้ร้อนเงินค่ะพี่วิลลี่ร้อนเงินค่าเทอมลูกค่าเทอมลูกดีมากมากเอาไปแล้วก็ขอต้อนรับนะครับน้องใหม่ที่มาแข่งเกมยังไม่เคยมานะครับคุณมิวนะฮะแล้วก็น้องก้าวเดี๋ยวจะดูแลก้าวเป็นอย่างดีค่ะดูแลก้าวเป็นดีเลยก็มีแล้วเจอเคยปาร์ตี้บ้างไหมเนี่ยคุณอะสายปาร์ตี้ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆปาร์ตี้ที่ไหนจ้าทำไมไม่เห็นชวนเราไปเลยอ่ะก็ไม่เห็นต้องชวนแพทเลยอะไรนะมีจนไม่เห็นชวนเราไปเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันอ่ะค่าตัวแพงไงไม่แพง 1,500 2,000 ไปแล้วจ้าได้เหรอคุณมีวะฮะคุณมีปาร์ตี้ไหมฮะมีบ้างค่ะมีบ้างเวลาปาร์ตี้ของคุณเป็นยังไงครับก็สุดเหวี่ยงพอสมควรเลยค่ะใช้ได้เลยนะใช้ได้ค่ะใช้ได้มีการตอกตะกี้ลาบปังไปเงี้ยตบท่านี้คืออะไรคะท่านี้คืออะไรเรียกเกลือเรียกเกลือเรียกเกลือแต่ที่บ้านที่ไม่มีเกลือก็ใช้วิ่งเอาวิ่งข้างนอกให้เหงื่อแตกแล้วก็เลียหนูว่าเกลือก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะไม่แพงไม่แพงนะฮะก็มีปาร์ตี้กันไปวันนี้การแข่งขันของเรานะครับเราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะมีสิทธิ์เข้าถึงรอบแจ็คพอตเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทเกมแรกของเราเนี่ยสมมุติว่าคุณสามารถจะสลับหน้ากับดาราคนไหนก็ได้คือหมายความว่าเฟซออฟอ่ะเอาหน้าเราไปใส่หน้าใครก็แล้วแต่เงี้ยอย่างสมมุติว่าของผมเอาหน้าผมออกเนี่ยผมก็ไปแลกกับหน้าของลีโอนาร์โดดิคาปริโอยังไม่ออกเพราะว่าถ้าผมได้หน้านั้นมาเมียผมเนี่ยจะไม่ยั้งเลยทีเดียวไม่ อ่ะเกมของเรานะครับซุปตาหน้าสลับเราจะเอาเหล่าซุปตาที่เป็นเพื่อนๆกันที่เรารู้จักกันทุกคนเนี่ยนะครับเอาหน้าเขาสลับเฉพาะหน้าอย่างเดียวนะแค่นี้คุณก็จำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นใครอ่ะเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูคุณรู้ว่าใครกับใครคุณกดปุ่มพอคุณกดปุ่มเสร็จคุณตอบ2คนให้ถูกต้องถ้าได้เอาไป1คะแนนก่อนหมอกล้องครับกับคุณแจ๊ดเจอกันก่อนครับโอ้โหแล้วจะรู้แล้วจะรู้ว่าตลกเนี่ยจะทำให้วงการแพทย์สั่นสะเทือนทำไมครับคุณจะเอาโรคร้ายไปให้พวกเขาเหรอครับครับผมขอให้คุณโชคดีนะครับ1คะแนนนะครับค่ะซุปตาหน้าสลับของคุณทั้ง2คือภาพนี้ครับใครกับใครใครกับใครถ้าคุณรู้แล้วคุณกดเลยครับโอ้ยได้คนนึงแน่ๆแต่อีกคนนึงเอ้าก่อนแล้วครับอย่าช่วยเขาถูกยังแจ๊ดจะตอบว่าจินตลากับเป๊กกี้ศรีธัญญาครับโอ้จินตลากับเป๊กกี้ศรีธัญญากรรมการว่าไงครับไม่ใช่ครับคุณตอบคุณมีสิทธิ์ตอบคุณตอบว่าจินตลากับเบลล่าจินตลากับเบลล่ากรรมการว่าไงครับถูกนี่มาดูเฉลยพอสลับกลับมาปุ๊บเนี่ยนะครับความสวยกลับมาอีกครั้งนึงเพราะทรงผมใช่ไหมพอกล้องจำได้ใช่ไหมแต่ตะกี้พอไปปุ๊บงงเหมือนกันนะแรกๆมาเฮ้ยใครวะ เอาไป1คะแนนกับพี่ครับเดี๋ยวพี่แจงสวัสดีค่ะพี่แจงพี่แจงเดินสวัสดีพี่ไพ่เมียไม่มาติดแขกอยู่นี่เมียรับแขกอ่ะครับผมรับทัวร์จากแขกมารับไปก่อนนะครับ1คะแนนแล้วนะครับคู่ต่อไปครับคุณเจิญคุณมิวเจอกันมาขอให้โชคดีนะครับซุปตาหน้าสลับของคุณทั้งสองก็คือเหล่าซุปตา2ท่านนี้ครับกดแล้ว
จะตอบว่าผิดผิดยาวเลยแป้วรัตพรค่ะกับพี่หม่ำพี่หม่ำอ่ะหม่ำพี่หม่ำเฉยๆนะเอาแค่นั้นนะกรรมการว่าไงครับเอาไปเด็ดคะแนนนี่ฮะพรเฉลยออกมานะครับเออนะแต้วแต้วนี่โกนหัวไม่ได้เลยนะตะกี้เนี่ยห้ามเลยนะห้ามเลยนะออกมาตะกี้นี่ใส่หมวกซานตาคลอสไม่ได้เลยแต่นี่สวยมากนะครับผมเอาไป1คะแนนนะครับเห็นแล้วคู่ต่อไปครับ9แพทมากมากแพท1แพท9กดเลยลูกกดให้มิดด้ามเลยจ้าคุณคิดอะไรกันนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วนะครับซุปตาหน้าสลับของคุณทั้งสองก็คือสองท่านนี้ครับใครกับใครกดแล้วตอบว่าเต้ยจรินพรเต้ยจรินพรกับพี่กิติพี่กิติค่ะใช่เปล่ากรรมการถูกต้องนี่ครับคือง่ายๆพี่กิตินี่ห้ามไว้ผมยาวนะแล้วเต้ยเองก็ห้ามไว้ผมสั้นเหมือนกันออกมาแล้วนะครับสวยงามเอาไป1คะแนนอ่ะต่อไปครับคุณนายคุณต่ายครับปะทะกันเองแล้วครับเชิญครับโอ้โหคนละไซส์เลยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเองคนละไซส์ก็สวยเหมือนกันก็โอเคใช่ใช่สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันทั้งคู่ครับเตรียมตัวเลยนะครับซุปตาหน้าสลับของคุณทั้งสองก็คือสองท่านนี้ครับกดแล้วครับใช่อ่ะเร็วครับเดี๋ยวหมดเวลาแอนทองผสมค่ะกับป๊อปพี่ป๊อปแคลอรี่บาบาคุณป๊อปแคลอรี่บาบากรรมการว่าไงครับได้ครับนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้อย่างนี้นี่คือค้ายาบ้าเลยนะได้นะต้องกลับมาสลับเหมือนเดิมนะฮะใช่ครับคุณแอนทองผสมนะครับกับคุณป๊อปปองกูลนะครับหรือแคลอรี่บาบานะครับเอาไป1คะแนนค่ะส่งหน้าไม่ได้เมื่อกี้เฮ้ยฝั่งนี้คะแนนนำเยอะมากเลยนะมันแน่นอนอยู่แล้วคุณผมมีอีก2ภาพให้คุณเล่นแต่คุณสามารถที่จะเลือกตัวจี๊ดมาได้หัวหน้าทีมเลือกมาได้เลยนะครับว่าเอาใครขึ้นมาปะทะกันไปค่ะพี่หมออ่ะคุณหมอขึ้นมาครับฝั่งนู้นส่งคุณหมอครับฝั่งนี้ส่งใครครับคนไข้ครับมาออกรายการเนี่ยมีความประสงค์อยากจะได้อะไรเป็นพิเศษที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นบ้างครับก็อยากได้อะไรฮะก็อยากให้พวกคุณทุกคนนะครับเศร้าเบาๆปากเบาๆคำอย่าโหมกระหน่ำอำผมนักเลยผมแค่ตลกคดตัวเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ครับแค่นั้นเองคำเลิกอำเขาอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วผมไม่ตายง่ายๆครับอ๋อเป็นคนตายยากครับก่อนตายดิ้นทุรนทุรายก่อนหมอดูก็ทักไว้ทักไว้แล้วอ่ะตัวจี๊ดมาแล้วนะครับซุปตาหน้าสลับนะครับโซฟาห้ามช่วยของคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ครับใครกับใครมีต่างชาติหนึ่งคนอ่ะเออกดแล้วครับบอกก้องตอบว่าลิซคุณกับลิฮันน่าลิซคุณกับลิฮันน่าครับกรรมการว่าไงครับไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ลิฮันน่าด้วยทั้งคู่เลยอะต่างประเทศคู่เลยป่ะไม่ไม่มีลิซคุณแล้วลิซคุณอะใครลิซคุณลิซคุณกับนิ้งจิ๋วมีพี่สมัยหมดเวลาเดี๋ยวผมให้คำใบ้หนุ่มไทยดังไกลถึงเกาหลีCrazy in love โถเอ้ยบอกก้องตอบว่าบียองเซ่ครับกับนิชคุณบียองเซ่กับนิชคุณกรรมการครับถูกต้องนี่ขอเฉลยออกมานะครับสลับกันเลยนะฮะโอ้ดีแล้วที่สลับนะฮะเออตะกี้รู้จักบียองเซ่ไหมรู้จักดิเออรู้จักร้องเพลงเขาได้ไหมอ่ะไหนร้องได้พร้อม1 2 3 When it is been said by now and then เออมันไม่ได้คำสุดท้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหกับพี่มันเหมือนคะแนนเหมือนได้โชว์ความสามารถแต่รู้สึกอายใช่ไหม
อยทิศยองเซ่นะและคุณมีสิทธิ์ส่งตัวจี๊ดอีกหนึ่งคู่มาเจอกันครับคุณจะส่งใครครับห้ามซ้ำเดิมนะพี่เจินค่ะคุณเจินฝั่งนี้ส่งใครครับคุณตายคุณแม่เลยค่ะคุณแม่คุณแม่ครับเชิญครับคุณแพทครับคุณเจินคุณแพทครับเชิญกับแพทไม่มีความพอใจที่มาเจอกันเหมือนกับตะกี้เจอกับก้าวเลยนะครับคุณแพทครับมาค่ะตอบเลยค่ะคุณตาหน้าสลับพวกคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ครับกดเลยกดเลยกดเลยกดแล้วเจินกดก่อนยังไงแล้วตอบว่าพี่หนิงปณิตากับพี่เสนาหอยค่ะหนิงปณิตากับเสนาหอยกรรมการว่าไงครับไม่ใช่หนิงปณิตาครับคุณมีสิทธิ์ตอบครับคุณแพทครับคุณแพทครับเป็นใครครับไม่ตอบแล้วค่ะเราคำใบ้เอากดออดมาเลยเอาไปเลยเพราะฉะนั้นเราไปที่คำใบ้นะครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังนะครับกับตันกลุ่ม BNK48 เจ้าของเพลงแอบเหงากดไปแล้วครับตอบว่าเชอร์ปรางค่ะกับพี่หอยค่ะเชอร์ปรางกับพี่หอยครับถูกต้องเฮ้ยแบบเนี่ยทำไมกดได้ไม่กดแล้วแต่เพื่อนเราสูงไงมือเรามันกดไม่ถึงใช่ไงจริงจริงจริงต้องขอโทษด้วยระบบของเราเดี๋ยวครับตัวเท่ากันอยู่นะคนที่มันทำไม่ได้มันก็คือไม่ได้แหละคุณคุยกับใครคุณคุยกับไหลฉันหรอหน้าไปไม่ได้ไปเฉลยออกมานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะแข่งกันแทบตายนะครับคะแนนนำกันอยู่นะครับ4ต่อ2คะแนนที่ตายนำอยู่นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเกมหน้าต้องใช้ฝีมือในการวาดงานศิลปะปกติวาดรูปกันเก่งไหมเดี๋ยวได้รู้ฮะเพราะว่าเหล่าดาราซุปตาของเรานะเดี๋ยวแข่งวาดรูปกันนะครับกับนักวาดมือไวเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวเกมซุปตา5สลับนะคะทีมเรานี้แบบสามัคคีรวมพลังมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณตัวจี๊ดค่ะหมอก้องกับแม่แพทเราเนี่ยนะคะโอ้โหอุ่นใจไปเลยค่ะพอเห็นทีมทำคะแนนให้ได้ขนาดนี้เกมหน้าเราสบายเลยค่ะ